ไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการหลักๆอยู่ประมาณ4อย่างอันแรกนะครับเรียกว่าอาการนำนะครับหรือเรียกว่าโพรโดมนะครับ2นะครับก็คือออร่านะครับออร่าคืออะไรก็คืออาการที่ไม่ใช่น้ำดื่มครับไม่ต่อแล้วครับส่วนที่3นะครับก็คือเป็นอาการปวดหัวไมเกรนนะครับมีสิ่งที่กระตุ้นนะครับนะครับอันนี้เราก็ต้องไปหาครับแล้วฮอร์โมนอะไรครับคุณหมออย่าได้ตกโอเคโอเคเห็นเทรนด์ระยะสุดท้ายมาต่อที่4เรียกว่าโพสต์โดมนะครับก็คือเป็นระยะของอาการปวดหัวหลังไมเกรนสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life ไลฟ์สไตล์ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy กับผมโจอี้ทาง Health Addict ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรื่องที่วันนี้จะชวนมาพูดคุยก็คือเรื่องของอาการไมเกรนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นบ้างไม่มากก็น้อยหรือว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวเป็นได้ยินชื่อนี้บางทีอาจจะรู้สึกปวดหัวตุ๊บๆก็เป็นได้ทราบไหมครับว่าจากสถิติเนี่ยคนที่ปวดหัวไมเกรนจะมีอายุระหว่าง20ปีถึง40ปีนั่นก็คือในช่วงของวัยทำงานยิ่งไปกว่านั้นสุภาพสตรีมีโอกาสเป็นโรคไมเกรนหรือว่าการไมเกรนเนี่ยมากถึง3เท่าถ้าเทียบกับเพศชายนะครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วอาการไมเกรนที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเวลาที่เราปวดหัวไมเกรนเราเอามือไปนวดๆแบบนี้มันดีขึ้นหรือเปล่ากินยาตลอดเวลาจะส่งผลเสียในร่างกายยังไงและจะมีบ่งบอกถึงสัญญาณโรคร้ายอะไรหรือไม่วันนี้มาฟังคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมได้เชิญนายแพทย์สิทธิโชคสิริมนทการแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าหมอป๊อปแล้วกันนะครับได้เลยครับวันนี้จะมาขอความรู้หน่อยครับว่าไมเกรนคืออะไรครับคุณหมอครับได้เลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องไมเกรนนะครับซึ่งเป็นการปวดหัวที่ค่อนข้างนิยมในคนทั่วไปเรียกว่านิยมไหมนิยมเลยครับแล้วก็ที่เจอบ่อยที่โรงพยาบาลที่คนไข้จะได้รับการปรึกษาเรื่องการปวดหัวนะครับก็คือว่าไมเกรนเนี่ยก็จะมีอาการหลักๆอยู่ประมาณ4อย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นระยะของไมเกรนดีกว่านะครับก็คืออันแรกนะครับเรียกว่าอาการนำนะครับหรือเรียกว่าโพรโดมนะครับอาจจะมีอาการก่อนที่จะมีอาการปวดหัวจริงๆเนี่ย 1-2 วันนะครับเช่นบางคนอาจจะรู้สึกเครียดผิดปกติวิตกกังวลนะครับหรือว่ารู้สึกหิวมากขึ้นนะครับหรือว่ารู้สึกเบื่ออาหารอาการพวกนี้เรียกว่าอาการโพรโดมนะครับเหมือนมันมาบอกล่วงหน้าก่อนใช่บอกล่วงหน้าว่าจะเป็นแล้วนะใช่ว่าจะเป็นแล้วนะอีกแป๊บนึงเนี่ยคุณจะเกิดอาการปวดหัว2นะครับก็คือออร่านะครับออร่าคืออะไรก็คืออาการที่ไม่ใช่น้ำดื่มครับไม่ต่อแล้วครับออร่าก็คืออาการที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมาเกี่ยวกับการมองเห็นเช่นมองเห็นแสงวิบวับนะครับหรือว่ามองเห็นภาพที่เป็นซิกแซกนะอื่นๆก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับรู้สึกชานะครับหรือว่ารู้สึกแปลกๆนะครับส่วนที่3นะครับก็คือเป็นอาการปวดหัวไมเกรนนะครับก็ลักษณะ1ปวดข้างเดียวนะครับแต่ว่าปวด2ข้างก็เป็นได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับ2ปวดตุบๆนะครับ3ระยะเวลาก็จะประมาณ4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงนะครับมีสิ่งที่กระตุ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องไปหาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงดังเกินไปมีกลิ่นนะครับหรือว่ามีแสงอยู่ในที่จ้ามากๆออกแดดเนี่ยเรารู้สึกปวดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มากระตุ้นแล้วฮอร์โมนอะไรครับคุณหมออย่าได้ตกครับโอเคเห็นเทรนด์ระยะสุดท้ายมาต่อที่4เรียกว่าโพสต์โดมนะครับก็คือเป็นระยะของอาการปวดหัวหลังไมเกรนระยะนี้เนี่ยหลังจากที่เราหายปวดหัวแล้วมันอาจจะมีอาการอื่นๆที่ตามมานะครับอาการปวดหัวนี้ก็จะคล้ายกับโพรโดมนะครับก็คือเช่นอาจจะวิตกกังวลนะครับหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือว่าเบื่ออาหารหรือบางคนอาจจะแบบหิวมากนะครับกินจุเยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอาการปวดหัวหลังไมเกรนได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง4ระยะที่หมอได้กล่าวมาไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีนะครับบางคนอาจจะโผล่มาเลยเป็นออร่าหรือบางคนอาจจะโผล่มาเลยก็คือมีการปวดหัวไมเกรนเลยก็ได้นะครับทีนี้เราอยากทราบสาเหตุแล้วครับคุณหมอว่าโอ้แล้วสาเหตุของการเกิดไมเกรนไอ้ที่ปวดหัวตุ๊บๆที่ว่าเนี่ยแล้วมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับสำหรับสาเหตุของไมเกรนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ศึกษานะครับก็พบว่ามีหลายปัจจัยมากนะครับไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียว1นะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านพันธุกรรมนะครับไมเกรนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาที่มีอาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับเราที่เกิดไมเกรนได้นะครับหมายถึงว่าถ้ามีคนในครอบครัวเคยเป็นใช่เราก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นได้ใช่ครับถูกต้องครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ได้ถูกไหมครับเราจะไปแก้พันธุกรรมก็ไม่ได้อย่างที่2ก็คือเป็นปัจจัยที่สามารถแก้ได้อันนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้นะเช่นแบบการนอนน้อยนอนมากเกินไปเนี่ยหรือว่านอนไม่ตรงเวลาก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการปวดหัวแบบไมเกรนได้นะครับหรือว่าการได้กลิ่นนะครับบางอย่างนะครับเช่นกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่ากลิ่นแก๊สนะครับกลิ่นเผาไหม้นะครับอาจจะกระตุ้นให้เกิดการปวดได้หรืออื่นๆเช่นพวกอาหารนะครับหมักดองนะครับหรือว่าพวกไส้กรอกอาหารลมควันพวกนี้มันจะมีไนเตรตอยู่นะครับมันก็จะเป็นสารที่กระตุ้นให้เราปวดหัวได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเพิ่งทราบเลยครับเนี่ยว่ากินไส้กรอกก็ปวดหัวได้เราสามารถปวดหัวไมเกรนได้ติดต่อเนื่องนานแค่ไหนครับคุณหมอปวดได้ตั้งแต่4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงหรือ3วันเลยแล้ว3วันที่ว่านี่มันจะตลอดเวลาไหมครับคุณน่าจะมีช่วงที่ดีขึ้นนะครับไม่ได้ปวดหัวแบบติดต่อกันนานนะครับหมายถึงว่าเรามีช่วงที่ดีขึ้นแล้วก็หายแล้วก็กลับมาปวดใหม่แต่มันเป็นทุกวันอะใช่แต่เป็นทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเราปวดหัวเกินกว่า72ชั่วโมงหรือแบบปวดนานกว่านี้เขาก็ suggest ว่าเราควรจะไปตรวจร่างกายหรือว่าหาสาเหตุอื่นรวมด้วยที่ทำให้เกิดการปวดหัวมีบางคนบอกว่าเอ๊ะกินพาราเซตามอลมันจะช่วยไหมครับคุณหมอหรือว่าต้องกินเฉพาะโกลเฟนอย่างเดียวบางคนกินพาราดีบางคนกินโกลเฟนหรือว่าเป็นในยาในกลุ่มของเอนเซสนะครับก็คือยาต้านการอักเสบของร่างกายบางคนกินตัวนี้แล้วตอบสนองบางคนกินตัวนี้แล้วดีกว่ากันนะครับก็อยากจะอธิบายคร่าวๆสำหรับการรักษาไมเกรนเนี่ยก็จะมีการรักษาเป็น2แบบนะครับอย่างแรกก็คือเป็นการรักษาเพื่อลดอาการปวดฉับพลันนะครับหรือว่าเรียก abortive medicine นะครับ2ก็คือเป็นการกินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปวดศีรษะซ้ำครับก็อย่างแรกยาพารานะครับก็อยู่ในการกินเพื่อที่จะให้ลดการปวดฉับพลันได้นะครับถือว่าเป็นการรักษา first line นะครับสำหรับไมเกรนนะครับก็จะมียาพารา2ก็คือจะเป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบหรือที่ทุกคนรู้จักไอบูโปเฟนโกเฟนไดโคฟีแนกอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า NSAID นะครับส่วนอันที่3ก็จะเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าทริปแทนนะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นเออร์กอตามีนนะครับสำหรับที่ได้ถามไปว่ายาตัวไหนเหมาะกับใครอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเซนส์ต่อยาที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนปวดน้อยๆกินพาราหายนะครับบางคนปวดมากขึ้นอาจจะกิน NSAIDหรือว่าโกเฟนแล้วดีขึ้นนะครับส่วนถ้ากินไปจนถึงยา NSAIDหรือโกเฟนแล้วไม่ดีก็คือควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อดูว่า1เราเป็นไมเกรนจริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นไมเกรนแพทย์ก็จะวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาที่ในกลุ่มถัดไปนะครับที่ได้บอกไปก็คือทริปแทนกับเออร์กอตามีนครับแต่ว่าหมออยากจะให้คำแนะนำนะครับในการกินยาก็คือว่า1เนี่ยเราควรจะรู้ว่ายาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงกินแล้วจะไม่เกิดอะไรต่อร่างกายนะครับอย่างเช่นยาพาราเซตามอลเนี่ยก็ไม่ควรจะกินเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันขับทางตับนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีภาวะที่เป็นโรคตับแข็งนะครับหรือว่ามีภาวะตับอักเสบเนี่ยมันก็คือจะทำให้เกิดภาวะความเป็นพิษขึ้นจากตัวพาราเซตามอลนะครับอันที่2นะครับยาในกลุ่มโกเฟนนะครับหรือว่ายาต้านการอักเสบของร่างกายเนี่ยก็คือมันจะมีฤทธิ์ไปกัดกระเพาะอาหารได้นะครับสามารถทำให้เกิดแบบเลือดออกในกระเพาะอาหารได้เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับก็ไม่ควรจะกินต่อเนื่องเป็นเวลานานจริงๆแล้วควรจะมาพบแพทย์หรือว่าปรึกษาเภสัชกรนะครับให้แนะนำยาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับถ้าไม่ช่วยจริงๆเนี่ยผมว่าไปหาหมอดีที่สุดนะเขาจะได้จ่ายยาตรงตามที่ร่างกายเราเป็นยังไงทีนี้เวลาคนที่ปวดหัวครับคุณหมอเขาบอกว่าลองเอามือกดๆนวดๆดูแล้วอันนี้เนี่ยมันช่วยได้จริงไหมครับที่ทำให้เราเนี่ยบรรเทาอาการปวดไมเกรนนะครับจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยออกมานะครับว่าการที่นวดมาสาจนะครับบริเวณของขมับหรือว่าใบหน้านะครับมันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะครับให้ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อมันก็มีส่วนช่วยให้การปวดหัวดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นทันทีเท่ากับการทานรับประทานยาจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีมากเลยก็คือเริ่มต้นที่การปรับพฤติกรรมนะครับสุขภาพนะครับหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่การนอนเลยพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็คือประมาณ 6-8 ชั่วโมงพักผ่อนน้อยเกินไปก็กระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้นอนเยอะเกินไปบางคนนอนเยอะก็ไม่ดีตื่นมาก็ปวดหัวใช่หรือว่าเราเคยนอนทุกแบบ4ทุ่มนะครับแล้วเราเปลี่ยนเวลานอนมานอนตี2อันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้นะครับเริ่มตั้งแต่การนอน2การรับประทานอาหา รก็คือรับประทานอาหารปกตินะครับก็ได้เรียนมาอยู่แล้วรับประทานห้าหมู่ถูกต้องก็รวมกับการที่
อาหารที่คุณจะหลีกเลี่ยงที่หมอได้บอกถ้าบางคนกินไส้กรอกกินของหมักดองนะครับหรือว่ากินอาหารลมควันต่างๆนะครับแล้วมันกระตุ้นให้เกิดไมเกรนเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกนี้แอลกอฮอล์เหรอครับคุณหมอถูกต้องแอลกอฮอล์รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับกาแฟด้วยครับคุณหมอกาแฟด้วยนะด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการปวดหัวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถลดอาการปวดหัวไมเกรนได้นะครับสรุปก็คือมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับอันไหนบางคนอาจจะช่วยบางคนอาจจะไม่ช่วยครับแล้วความเครียดอ่ะครับคุณหมอก็คือเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับที่กระตุ้นให้เกิดการปวดหัวไมเกรนนะครับนี่คือหนึ่งในปัจจัยเลยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าความเครียดเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการปวดหัวเราควรจะหาวิธีอื่นๆนะครับเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายนะครับเช่นเมื่อเราเกิดความเครียดนะครับก็หาเพลงฟังนะครับหรือว่าดูทีวีหรือว่าหาที่ที่มันสงบนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็เป็นที่ที่อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะบางคนเนี่ยมีถ้ามีแสงมากระตุ้นก็ทำให้เกิดการปวดหัวไมเกรนนะครับแล้วคุณหมอก็ฝากไว้เรื่องของการดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดเกินไปไม่ทานเนื้อแดงไส้กรอกหรือว่าของหมักดองแอลกอฮอล์แล้วก็กาแฟผมว่าเท่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้ห่างไกลอาการไมเกรนได้แต่ถ้าคนที่มีพันธุกรรมอย่างที่คุณหมอบอกว่าจากคุณพ่อคุณแม่บางครั้งเราก็อาจจะต้องหาวิธีดูแลแล้วกันที่จะให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้ไมเกรนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนในร่างกายด้วยหนึ่งในนั้นก็คือการมีประจำเดือนครับ มีอาการปวดหัวลักษณะที่เป็นไมเกรนนะครับก็คือก่อนอาการมีประจำเดือนเนี่ย3วันจนถึงหลังมีประจำเดือนได้3วันนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นฮอร์โมนพอเดี๋ยวใช่ครับรอบเดือนมันหมดไปมันก็จะทำให้อาการไมเกรนเนี่ยมันเทาลงมันเทาลง